หลังจากเลิกงานมื้อนี้สุริยาก็สิมาเฮ็ดงานบ้านเนาะจ้าก็สิซักผ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ําบ่ไหลทั้ง2มื้อเนาะจ้าสุริยาก็เลยว่าถ้ามื้อนี้น้ําไหลก็สิซักผ้าเนาะจ้าซักผ้าเฮ็ดงานบ้านล้างถ้วยล้างจานคัดห้องนอนของน้ําให้มันเรียบร้อยเนาะจ้าถ้าน้ําไหลนะสุริยาก็มาเปิดหน้าเบิ่งกับผลปรากฏว่าน้ํายังไหลอยู่เนาะจ้าสุริยาก็เลยเฝ้าไอ้มานั่งแยกเสื้อผ้าเนาะจ้าเสื้อผ้าเฮ็ดงานนี่สุริยาก็สิแยกเป็น2ส่วนเนาะจ้าตะกร้านึงเป็นเสื้อใส่เฮ็ดงานอีกตะกร้านึงเป็นกางเกงเนาะจ้าส่วนตะกร้าที่เป็นกางเกงนี่สุริยาก็สิเอาถุงเท้าไปซักน้ําเนาะจ้าเพราะว่าความเปื้อนมันก็ไหลๆกันเนาะจ้าสุริยาก็เฮ็ดงานเกี่ยวกับฝุ่นกับเอียงเนาะจ้าซักผ้าเอาไปซักเครื่องนี่ก็เป็นเครื่องหยอดเหรียญเนาะจ้าสุริยาก็เลยไอ้แยกให้คุณชายเนาะจ้าระหว่างที่สุริยาแยกเสื้อผ้าคุณชายเพิ่นก็ได้เอากับข้าวมาแต่โรงอาหารนั่นแหละจ้ากับข้าวมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดก็มีไอ้ผัดหน่อไม้ใส่ไก่เนาะจ้าผัดกะเพราหน่อไม้แล้วเพิ่นก็ให้ข้าวถุงนึงแกงถุงนึงเนาะจ้าคุณชายเพิ่นเอาเพิ่นหิวข้าวระหว่างที่เพิ่นรอสุริยาแยกเสื้อผ้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิกินข้าวทาเนาะจ้านี่ล่ะจ้าบรรยากาศหลังเลิกงานก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าพี่น้องแต่ละมื้อเลิกงานมาก็สิบ่ได้เฮ็ดหยังดอกจ้าสุริยาก็สิมาเฮ็ดงานบ้านนี่ล่ะเฮ็ดงานบ้านก็ค่ำพอดีเนาะพี่น้องเธอสิเฮ็ดแล้วอันนี้สุริยาก็สินั่งแยกให้คุณชายเพิ่นเอาไปปั่นเนาะจ้าไอ้เครื่องปั่นหยอดเหรียญก็บ่ห่างจากห้องปานใดดอกจ้าห่างประมาณไอ้300เมตรนี่ล่ะนี่สุริยาก็นั่งแยกผ้าอันใดที่ว่าเพิ่นเสื้อผ้าใส่เหรียญสุริยาก็สิโยนไปใส่ไอ้กองดำๆข้างหลังนั่นเนาะจ้ากองดำๆข้างหลังนั่นก็เป็นกองที่ว่าไอ้เสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อบ่ายเลยจ้าวัน 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่แหละจ้าสุริยาก็บ่ทันละอ้อออกมาซักเนาะจ้าเสื้อผ้าเมื่อบ่ายก็ไปจักมื้อก็คือว่าเอาไปครบมื้อเลยเนาะจ้าก็บ่ได้เอาซักอยู่บ้านก็กล่าวว่าสิเอากลับมาซักอยู่นี่เนาะจ้านี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศหลังจากที่สุริยาแยกเสื้อผ้าเฮ็ดงานแล้วๆก็สิหันไปแยกเสื้อผ้าใส่เลนเสื้อผ้าใส่เลนนี่ก็มื้อนี้ว่าสิซักมือเนาะจ้าซักเองนี่ล่ะจ้าเพราะว่าไอ้เครื่องที่ว่าหยอดเหรียญส่วนมากเขาก็สิซักเสื้อเฮ็ดงานกันเนาะจ้าฝุ่นมันก็สิหลายสุริยาก็เลยว่าเสื้อผ้าใส่เลนนี่ก็สิซักมือเอาเนาะจ้ามันก็บ่ได้เปื้อนอีหยังมากมายก็แค่ขยี้น้ําแฟบแล้วก็แล้วเนาะจ้านี่ล่ะจ้ากองดําก็สิเอาไปไอ้เก็บเข้าที่เพิ่นวันเดิมเนาะจ้าเขาที่เขาทางเอาของใส่ให้มันเต็มพุ่นล่ะมันสิได้บ่เกกาเนาะจ้าเก็บกองดําแล้วก็สิมากวาดห้องกวาดเอาฝุ่นออกมาแล้วจ้าที่สุริยาไอ้แยกเสื้อผ้าเมื่อกี้ฝุ่นออกจากเสื้อผ้าก็หลายคักด้วยจ้าพี่น้องเพราะว่าโรงงานสุริยานี่ฝุ่นหลายแห้งคักอีหลีคัดงานนี้หันมาซองกระจกอีกเทื่อนึกว่าจะคนไปเผาทานพุ่นล่ะจ้าหน้านี่ดําปื้อๆเลยพี่น้องสุริยาเฮ็ดงานน่ะอยู่ก็บ่ฝุ่นโดยตรงเลยเนาะจ้านี่สุริยาก็สิกวดห้องกวดหน้าห้องเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้ไอ้ฝนมันสิตกเนาะจ้าลมมันก็แห้งใบไม้มันก็ปิ้วมาเต็มหน้าของเลยเนาะจ้านี่ล่ะเสื้อผ้าใส่เหรียญสุริยาก็สิเอามาซักอยู่ในห้องน้ํานี่ล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่าไอ้มันบ่มีหม้องซักเนาะจ้าถ้าย่างอ้อมไปข้างหลังมันก็สิใกล้โพดเนาะจ้าเพราะว่าไอ้ห้องครัวมันบ่ได้มีประตูออกไปเนาะจ้ามันต้องย่างอ้อมบักใกล้เลยแหละสุริยาก็เลยว่าสิซักในห้องน้ํานี่แหละจ้าเพราะว่าทุกเทื่อซักก็มีแต่ซักในห้องน้ํานี่แหละจ้าซักเสื้อผ้าคุณไอ้เศษเล็กมันก็สิมีออกมาแน่เนาะจ้าเพราะว่าสุริยาก็สิเอาเสื้อผ้าเฮ็ดงานมาซักใส่น้ํา2โต๊ะเนาะจ้าเพราะว่ามื้ออื่นบ่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเนาะจ้าเนื่องจากว่าน้ําบ่ไหล2มื้อนั่นแหละจ้าก็เลยบ่ได้ซักเสื้อผ้าปั๊มมันเสียเนาะจ้าน้ําบ่ไหลนี่พอมาไหลอีกเทื่อพุ่นล่ะ5ทุ่มโอ้ยคนก็สินอนบ่แล้วเพิ่นสิมานั่งซักผ้าแล้วนี่สุริยาก็ซักอันใดเป็นผ้าขาวแน่หมองคอมันแน่สุริยาก็สิแป้งในจักหน่อยเนาะจ้านี่ล่ะไอ้ห้องเช่าสี่เหลี่ยมหน่อยๆจังซี่ล่ะจ้าพี่น้องอยู่กัน2คนเนาะจ้าหลังจากสิซักแล้วก็สิมาล้างน้ําแรกแล้วก็ล้างน้ํา2เนาะจ้าก็สิซงขึ้นตากตัวบ่ที่นี่พี่น้องสุริยาก็ซงเอาเนาะจ้าเพราะว่าน้ําสิ2พี่น้องเบิ่งไอ้กอกกับอันนั้นสุริยาเอาขันตรงไว้เนาะจ้าเพราะว่าไอ้กะละมังมันไปบ่ฮอดกอกเนาะจ้ามันก็สิริมเดียเนาะจ้ามันก็บ่เข้ากับละมังสุริยาก็เลยเอาขันไปตรงไว้เพื่อให้มันแล่นมาทางนี้เนาะจ้าน้ํามันนะ
นี่ละจ้าพี่น้องถ้าซักเสื้อผ้ายามใดคืนก็สิดำปื้อๆสิละจ้าฝุ่นหลายคักล้างจากนั้นสุริยะก็สิเอาไปตากตัวบัดนี้ย่อไปเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากอันนี้คุณชายระวังที่สุริยะเฮ็ดงานบ้านคุณชายเพิ่นไอ้เอาผ้าไปปั้นแล้วๆเพิ่นก็ไปเตะตะกอตีบะเหล่อยู่โรงงานนะจ๊ะไปส่องนะจ๊ะจักไปลงแข่งกับเขาบ่ดอกเห็นไปส่องเกือบสุมืออะไรโลดนี่หลังจากนั้นสุริยะก็สิมาตากผ้านะจ๊ะเบิ่งคุณชายนั่งกล้วยอูเซิงสบายใจเฉิมเลยนะจ๊ะเพิ่นก็เลยถามสุริยะว่าไอ้กล้องมันเห็นพี่มั้ยว่าซั่นว่าไอ้เห็นเพิ่นนั่งอูบ่ว่าซั่นก็เลยว่าเห็นเพิ่นก็ฟ้าวลูกออกเลยนะจ๊ะพี่น้องไอ้สภานี่ก็แบ่งกันตากคนละตะกร้าด้วยจ้าอีกตะกร้านึงที่ว่าเอาไปปั้นน่ะสุริยะไอ้พุ่นเป็นคนตากนะจ้าส่วนสุริยะนางตะกร้านี้นะจ้าไอ้ตะวาเสือพาเฮ็ดงานที่ว่าแย่งไปซ้องตะกร้าสุริยะก็ตากแค่ตะกร้าเดียวนะจ้าเนื่องจากว่าไอ้คนต่อคิวหลายโพดสาเหตุที่น้ําบ่ไหลซ้องมือล่ะคนก็เลยพากันซักสภามื้อนี้นะจ้าก็เลยต่อคิวกันหลายก็เลยเกรงใจเพิ่นก็เลยซักแค่ตะกร้านึงไปก่อนนะจ้าหลังจากนั้นสุริยะก็สิมาล้างถ้วยนะจ๊ะล้างถ้วยล้างบ่วงถ้วยนี่ก็บ่หลายดอกจ้ากินกัน2คน3 4 5ใบนี่ล่ะจ้าน้องล้างถ้วยล้างสเต็ปเก่าล่ะจ้าล้างมาล้างล้างทุ่งนาทุ่งล้างหมอกสีดางดับสูบปืนเก่าล่ะจ้าหลังจากที่เฮาล้างถ้วยแล้วสุริยะก็สิไปคาดห้องน้ำนะจ้าห้องน้ำที่ว่าบ่ได้คาดมา 3-4 มื้อแล้วล่ะจ้าผื่นก็สีดำเนี่ยจักหน่อยนะจ๊ะสีละสีคัดยามใดกะน้ำบ่ไหลนะจ๊ะ2มื้อที่ผ่านมานี่ละจ๊ะหลังจากที่คัดห้องน้ำแล้วสุริยะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุริยะในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมคลิป